อันของเราตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่มาด้วยเจตนาบริสุทธิ์ในการที่เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าหลักการตรงนี้มันก็เป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วส่วนรายละเอียดเนี่ยมันก็อยู่ในขั้นกรรมธิการที่จะไปดูในรายละเอียดกันก็เข้าไปสู่กระบวนการของรัฐสภารัฐสภาก็จะเป็นข้อยุติของปัญหาซึ่งเราก็เคยดำเนินการและแก้ปัญหาเช่นนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนั่นไม่น่าจะมีสถานการณ์อะไรที่ดูแลก็จะเป็นเรื่องของภาระการดำเนินการตามปกติ